น่าสนใจครับแมตช์3ตรงนี้ครับก็จะเป็นเดี๋ยวนะถ้าภาพแบบนี้คิดว่าเรียลมะไปยืนออฟเลนชนกับทางด้านของฟลอเรนติโน่ป่าเนี่ยทาร่าไปชนกับทางด้านของคิล่าส่วนเลนกลางจะเป็นอิลูเมียไปชนกับทางด้านของไรออนแล้วก็คู่ล่างเดอะโจ๊กเกอร์กับเคนไปเจอกับฮายาเตะซีเนียลถามว่าทำไมถึงเป็นเคนที่ไปโรมมิ่งครับก็ตามชื่อครับคือบางทีการโซนด้วยความกดดันทางจิตใจก็เป็นเรื่องนึงที่สามารถทำได้ครับคือเวลาที่เคนหายตัวเนี่ยมันทำให้เอาต้องยอมรับเลยว่าแคลรี่อ่ะก็ต้องระมัดระวังตัวพอสมควรครับว่าตัวเองอ่ะควรจะยืนฟาร์มต่อไหมหรือว่าควรจะถอยกลับดีฟาร์มต่อก็ไม่ใช่ว่าจะดีอาจจะโดนปาดแป๊บหายก็ได้ครับมันก็เลยเป็นความกดดันทางจิตใจที่เกิดขึ้นนะฮะก็ต้องเคารพว่าการตัดสินใจแบบนี้ก็เป็นเรื่องของการคุยแผนนั่นเองครับก็เดี๋ยวรอดูรับชมกันครับและตอนนี้ครับเกมที่3ครับแมตช์ที่3วันนี้ครับพร้อมครับเบรกที่7อยู่ฝั่งบลูไซด์เจอกับทางด้านของมีไฟใหม่ครับอยู่ฝั่งเรดไซด์ครับบลูไซด์จะเป็นเบรกที่7นะก็อย่างที่พูดไปครับมีทางด้านของเดียโบครับมีทางด้านของอาติคิบุจิแล้วก็วีล็อกครับพีเจจิจาแล้วก็วีเอ็นไนเปิ้มนะครับนี่ครับโซนด้วยความกดดันจิตใจครับแจ๊คไปหนึ่งทีครับแล้วก็โป๊กก็ไปครับนี่ฮะคอมโบนี้น่ากลัวอยู่แล้วอุ้ยยังไงครับเซอร์เรนเดอร์เลยทีเดียวนะโอ้ส่วนทางด้านของฝั่งเอ็มมีไฟใหม่ครับก็จะเป็นเลดบอลก็มีทางด้านของไนท์ทรายครับแล้วก็ป่า NP เกมหน้ายังมีครับเป็นกลางก็เป็นตัว 7K อ่าครับแล้วก็บอลแค้นกับดูวี่อยู่เลนล่างข้างบนครับจะขึ้นไปลุมกระทืบนะนี่ครับคือการโซนด้วยความน่ากลัวของจิตใจครับไปไหนก็รู้สึกว่ามีคนจับจ้องอยู่ตลอดเวลาครับข้างล่างเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเกิดแบบนี้ครับผมมองว่าโจ๊กเกอร์อาจจะเสียเปรียบพยาเตนิดหน่อยนะครับไปดูฮะนี่ครับรู้แล้วว่าอยู่นี่กันมาส่องปาดสตันไปหนึ่งทีแป๊บมาแต่ว่าแล้วไงครับเขานี่ครับแฟงเกอร์เบดสวนกลับมาครับอาจจะยากหน่อยฮะแล้วมาจ้าเอครับโอ้โหโรไลออนครับปาลูกบอลสวนหน้าไปก็ต้องเล่นในสภาวะนี้ให้ได้เยอะที่สุดครับกดดันด้วยการหายตัวนะแต่ดาเมจเนี่ยต้องถามว่าจะไปปาดใครครับแล้วเหมือนจะมีการปะทะกันขึ้นนะSurrender to me, you fragile soul. อติฮิวจิครับก็เปิดมังกรไปแล้วซีเนียลดูวี่โดดสวนใส่ไปโดนคาตาคิซึมไหมไม่โดนครับปาดแป๊บไปจากไอ้ปื้มครับแล้วโอ้โหกลายเป็นว่ากีฬาเข้ามาขโมยไม่ได้ดูวี่เกือบตายแล้วตายไปที่สุดครับไม่ไหวครับเป็นเฟิร์สบัตไปก่อนแต่ว่าเสียมังกรไปครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สำหรับคิซเซเว่นคือจังหวะที่ตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยเขาโดดถีบแปะหน้าเนี่ยมันทำให้มีโอกาสที่จะเชซีซีต่อกับคาตาคิซึมได้นะแต่เมื่อกี้เหมือนจะคอมมิวนิเคชันพลาดไปครับก็เลยกลายเป็นว่าคาตาคิซึมลงมาก่อนที่จะแปะระเบิดนะตอนนี้เข้ามาจะอินเวดเขาแล้วเขาเปิดหัวคาตาคิซึมไปที่เน้น3คนทวนไม่ใช่ครับเป็นซีเรียลที่เบ็ดลงมาดีกว่าขออภัยแล้วแบบนี้ครับขโมยบูไปได้แล้วก็คิวไปได้ด้วยจากโรไลออนครับดูผิดนะขออภัยอย่าเพิ่งโถมผมครับวาวแค้นครับมารอเช็ครอเช็คอยู่ในป่าแต่ตรงกลางครับวีล็อปโดนดันติดขนาดนี้ครับแล้วพี่เจจิจ้าคือไปหาข่าวแล้วหาอย่างเดียวเลยครับโอ้โอสวีดัตสวัสดีจ้าเอ๋แจ๊กมาโรลิออนเอ้าตามโดนอย่างนี้โดนเข้าไปโดนผักออกมาแล้วรอจังหวะที่สวยอยู่พยายามจะเข้าไปเล่นนี่ครับเก็บคิวได้แต่ตัวเองก็ต้องรอดแรกชีวิตเช่นกันครับโอ้คาตาคิซึมยังไม่ได้ถูกจ่ายไปนะเมื่อกี้เพราะว่ายังไม่มาครับแล้วเข้ามาเวทต่อครับ
ได้ซัพพอร์ตโรมมิ่งมาแรกกับเลนกลางแล้วครับตาคิซึมลงมาก่อนแล้วตรงนี้โอ้เลือดยังไม่ลดเท่าไหร่ครับสำหรับฝั่งของมีไฟใหม่ครับแต่ก็ต่อเลือดได้พอสมควรครับคีย์คือทำไงก็ได้ให้ทาร่ามีของเยอะครับแล้วโถมเกม The Iron Defense Line has disappeared. Send in เพราะถ้าทาร่ามีของเยอะครับมันจะยืนได้นานมากครับแล้วก็รวมถึงยูเมียด้วยถ้ายูเมียแบบว่าเฟสๆหน่อยครับอะไรขึ้นวันทีเดียวหายแล้วตรงนี้เขาไปปาดแป๊บมาแล้วเขาพยายามสวนแต่วอลแคนก็ได้ปิดทางไปหน่อยตรงนี้แทนกันว่าเบสครับเอาสวนกลับมาได้แต่ว่าเป็นไอ้ปืนที่เก็บวอลแคนไปก่อนครับเพราะว่าเลือดโลตรงนี้ไม่น่ามีประเด็นครับแต่สังเกตในแมปมินิแมปมีคนมาอาเจ้ครับอาเจ้มีหลอกมาแล้วแล้วจะดิฟเลยหรือเปล่าครับโอ้สุดระยะไปครับไม่ถึงด้วยโดนก็จริงแต่ว่าผมว่าไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นครับตรงนี้ฮะสังเกตนายชายบอกว่าไม่มีใครมาเล่นด้วยงั้นเล่นกับชีฟหลังบ้านก็ได้ครับเอาแล้วยังไงครับตรงกลางมีการหลบจากการพิจิตรจ้าเข้าไปแก๊งอยู่แล้วกดแข็งพิจิตรจ้าออกไปได้ตาจริงแต่ว่าโดนเบิร์สสวนกลับมาแล้วตายลงไปครับแล้วโอ้ฮาตาคิซึมลงมาตั้มโอ้โหไอ้ปื้มเกือบตายครับเอาฮะเหมือนจะได้บอลแค้นมาด้วยหรือเปล่านะถ้าผมมองไม่ผิดข้างบนก็ยังไฟครับข้างล่างก็ไฟทุกที่ครับอุ้ยแล้วเหมือนจะมีการไดฟ์ครับเจนที่แมนดูเอลไหมแล้วขึงพื้นไปไทเกอร์เมดกดแข็งทวงเวลาไว้มีคาตาคิซึไม่ใช่นี่เป็นซีเรียลกดไอเจนิสเปนเดอร์ลงมาช่วยเติมเลือดและโล่ให้เดียโบไม่ไหวครับโดนโถม 3-1 งี้ตายคาที่ครับคือพิจิติจามาซ้อนได้สวยนะแต่เดเมจเขามันไม่มีครับต้องยอมรับขนาดว่าพยายามเล่นใต้ฟอร์มแล้วก็ไม่ไหวจริงครับมีหลอกพยายามลงล่างแต่ตรงนี้ครับไนท์ชายคือมาดักรอบูบัฟเลยนะฮะอันนี้คือวาร์ปล่อฮะโอ้โหปั๊บรอด้วยดิประเด็นตรงนี้ครับไฟมังกรเกมหน้ายังมีครับสำหรับ NT ก็เอาไปก่อนแล้วอติคิวจีครับจะเล่นจริงๆครับยังไงต้องกดลีเลือดขึ้นมาครับอติเบทและตรงนี้ครับตาคิซึมตั้มลงไปได้ดูอี้คนเดียวครับที่เลือดลดลงไปเมื่อกี้ครับเอาแล้วอย่างนี้เดี๋ยวยังไงปั่นอยู่กลางวงไทยกันว่าเมสครับหลบไปได้ก็จริงแต่โดนสตันที่ตรงปลายโลไลออนเข้ามาเบิร์สใส่ทางด้านของใครครับโอ้คนเดิมครับไอ้ปื้มครับแล้วซีเนียลเอดิสเปเตอร์ลงมาเติมแอซิดครับโอ้แถมเดียวกันครับข้างบนเก็บได้ยังมีก็เข้าไปอินเวดบูบัฟมาได้ด้วยครับการเงินห่างกัน 3,000 แล้วนะตอนนี้แล้วเดินเกมไม่หยุดครับไปต่อที่ด้านบนนะไปต่อที่บ้านบุญครับเดียโบบอกไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องเล่นครับเข้ามาระเบิดเบิร์สลังใส่ครับเก็บคิวไปได้A blue team tower has been destroyed. A blue team tower has been destroyed. อุ้ยแล้วจะเอตรงนี้อาติฮิโบจิพยายามจะยืนอยู่กลางวงจ่ายดีเมจเพื่อรีเลือดคาตาคิซึมลงมาไม่ถึงตายครับหลบออกไปได้ฮะแล้วพีเจดีจ้าหาคนดักปาดแต่ไม่มีใครให้ปาดเลยเพราะว่าเขากลับไปอยู่ข้างในกันหมดครับแล้วแบบนี้มันจะกลายเป็นสภาวะ 4v5 เรื่อยๆครับจริงๆผมว่าต้องเป็น 3v5 ด้วยซ้ำครับเพราะว่าสไปของตัวอย่างเคนก็จะค่อยๆดรอปลงไปเรื่อยๆครับถ้าไม่ได้ฟีดบ่อยๆข้างบนนี้ตัวของทาร่าเองก็น่าจะจืดครับโอ้จิ้มซันสวยนะจังเรียวมาแต่ว่านี่ครับฟิกเข้ามาอัลติเมทไปเลยครับแล้วโอ้โหเก็บไปได้ครับตรงนี้ในป่าพยายามจะเล่นอยู่แล้วยิงไปแปะระเบิดไปไม่ถึงตายครับแล้วโรไลออนเข้ามาวีล็อปต้องผักออกไปก่อนขณะเดียวกันก็ NT เกมแรกนี้ก็เก็บมังกรไปให้เรียบร้อยครับเดียโบกำลังรับแก๊ง 1v2 อยู่โดนทางด้านของเฮเตครับลำใส่ครับไลออนครับตามมาเล่นอีกหนึ่งทีโอ้โหจีเนียกระโดดใส่ตั้มเข้าไปและพี่เจจิจาเข้าไปยุ้ยกลางวงอยู่แล้วแบบนี้ครับมีการกดคาตาคิซึมาแล้วด้วย
แต่ว่ายังไม่มีใครตายและไฟนี้แยกไฟกันนานมากโดดไปถึงนู่นแล้วโอ้โหนานมากครับจ่ายทุกอย่างแต่ไม่มีคนตายแล้วเดี๋ยวนะฮะคนที่อยู่ลึกสุดคืออาตีฮิมุจิเกือบจะโดนปาดครับเราต้องหยุดตัวเองเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือว่าฝั่งของ MFM หรือว่ามีไฟไหมครับคือพยายามกดดันฝั่ง Arctic Seven อยู่แต่สิ่งสำคัญสุดเลยคือตอนนี้คือโมเมนตัมเกมเป็นของมีไฟไหมเขาต้องพยายามขึ้นบ้านให้ได้ก่อนครับไม่งั้นโมเมนตัมมันจะค่อยสวนกลับนะครับเพราะว่าเลดเกมเนี่ย Arctic Seven อาจจะสวนกลับมาได้ครับอู้แต่ PJ จิจ๊ะ PJ จิจ๊ะโดนช็อตตายครับจากบัฟมังกรแล้วดีครับไม่ได้ลงฮะแอนติสเวนเดอร์ทำงานไม่สำเร็จครับก็เลยหายตรงนั้นแล้วครับเข้าไปล้วงเอาโรมมิ่งแลกกับตัวเองแต่ตรงนี้คาตาคิซึมลงมาสวยมากแล้วไดทายโดนตีโดนสตันโดนทุกอย่างป้อมตีอยู่แล้วเกือบตายยางออกไปได้อยู่พยายามจะเข้าไปลังสวนใส่ดูวี่แต่ดูวี่โดนผิดทางไปหน่อยติดกำแพงครับตายตรงนั้นเลยฮะเอาครับแก็บการเงินค่อยๆจะตามกลับมาหรืออยู่ 5,000 แล้วตรงนี้รอเข้ามางัดใส่วีหลบพยายามจะเบิร์ดแล้ววีหลบตัวหายไปทันทีครับเดียมโลก็เช่นกันโดนวอลแคนโซโลคิวอาร์ติคิปุจิไม่รอดครับเป็นดับเบิลคิวแต่สมมติทางด้านเวียนในปื้มครับก็ยังเก็บคืนมาได้แล้วเป็นชัดดาวด้วยอีกต่างหากครับประเด็นเอาครับยังกลายเป็นว่าตอนนี้ทางด้านอาร์ติคิเซเว่นครับต่างค่อยๆบีบกลับมาแล้วครับเหลือประมาณอยู่ 4,000 5,000 นะจาก 6,000 แต่ว่าโอ้ทามมิ่งนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับมีไฟไหมต่อที่เซเยอร์ต่อทีครับแล้วทีเจจิจ้าเข้ามาจะลองเล่นนะครับไม่ได้ออกได้หรือเปล่าไม่น่าได้เพราะว่าเขาตามมาแล้วโปรโมชั่นครับเซเลเยอร์แถมเคนนะใครๆก็ชอบครับโปรโมชั่นเนี่ย The enemy dark slayer has been summonedเราปล่อยเซเยอร์ที่เลนล่างครับเพื่อล้างพื้นเคลียร์เวฟนี้ครับได้อีกเวฟหนึ่งไหมโอ้โหได้แพทอีกตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับเป็นตัวตีใกล้ด้วยฮะซึ่งก็จะทำให้เวฟล่างเอาตัวดันดังนั้นก็สามารถสร้างสเปซดันกลางได้ดันกลางเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรวมตัวเอาล่างไม่ก็เข้ามังกรต่อนี่คือสิ่งที่มีไฟใหม่น่าจะทำนะครับก็เนี่ยครับดันล่างดันกลางแล้วก็เข้ามังกรแล้วก็เผื่อถ้ามีชวนไฟในป่าก็ไฟครับมารอดูดีกว่าครับไปดูภาพกว้างๆอย่างนี้ดีกว่าตรงนั้นครับมีอีกหนึ่งไฟอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเซเยอร์มาพอเลนไม่ต้องใส่จอยไฟก็ได้ผมว่าพอเลนอยู่กลางก็ได้แต่ตรงนี้โรยออนอัลติเมทไปก่อนครับมาแล้วดูอี้อุ้ยแล้วคาตาคิซึมลงไปสวยมากแต่ว่าโดนแค่คนเดียวแองเจลิสเปนเดอร์ขึ้นไปเติมโล่ให้แล้วป้อมล่างแตกไปอาร์ติคิวจิเกือบตายวาวแค้นพยายามจะเข้าไประเบิดทุกได้ปิดกลางวงแต่ว่าไม่โดนใครแล้วโอ้โหอาเกือบตายครับไม่ถึงตายแต่ว่าเคเซเยอร์ไปได้ครับแบบนี้ฝั่งเคเซเว่นจะสวนเลยหรือเปล่าต้องตามครับต้องไล่อาศัยความที่เขาเลื่อนโลเดียบโลพยายามจะตามต่อแต่ไม่เจอใครแล้วทาร่าของอติคิมุจิฮึบฮึบวางข้างๆโอ้โหนิดเดียวครับไม่เห็นนะไม่เห็นแบบนี้ทำไงครับเคเซเว่นจะลักไก่เข้ามังกรไหมแต่ว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าเขากลับไปรีเลือดไปแล้วแล้วแบบนี้น่าจะดันบนต่อแบบนี้ก็ฟรีมังกรต่อครับแล้วถ้าฟรีมังกรแบบนี้ก็จะเป็นลูปเดิมครับชวนไฟไม่รอดฮะคืออย่างที่บอกว่า DPS ของฝั่งอันดีคิเซเว่นน่ะมันไม่มีครับมีแต่เดเมจออกเป็นชุดๆเนี้ยจากโจ๊กเกอร์แล้วก็ตัวของอิลูเมียเอาแล้วตรงนี้ทีจ้าเกือบตายครับคาซาคิซึมไปแทบไม่ได้หวังผลครับเพราะไม่ได้มี CC ที่จะแบบเบรกจังหวะแรกเอาไว้ในป่าครับมันจะมีเรื่องกันอติฮิมุจิครับยังเหนียวอยู่ฮะยังไม่กดอัลติเมทครับแล้วยังไงฮะยังใจเย็นอยู่ครับใจแข็งไม่อยากรีบจ่ายครับแล้วพยายามจะโบกสวนออกไปครับเพราะว่าตอนนี้ฝั่ง FFM ครับหรือว่ามีไฟใหม่พยายามจะดันกลางแล้วก็โล่เพื่อจะดันล่างด้วยแต่ว่านี่ครับนายทายเข้ามาลุ้งแนวหลังดีโมพยายามคำมาอยู่แต่ว่าเพื่อนบอกว่าถอยดีกว่าเขาป้อม2แตกไปอย่างไวครับโรเลออนวางบอลเอาไว้ครับนี่ฮะแล้วก็ตรงไปต่อที่สเลเยอร์ครับ
แต่ว่ารอบนี้เหมือนว่าเลคิเซเว่นจะไม่ปล่อยโดยง่ายอติมุจิขึ้นหน้ามาหาขับเดโบสตาร์ไม่ถึงจังหวะคาตากิซึมลงมาไม่ค่อยโดนเวิร์กเท่าไหร่แต่ตรงนี้ยังไงครับโอ้โถมใส่เข้ามาจากซีเนียลสวยงามมากแล้วปิดเดเบไปได้พร้อมกับทางด้านของสเตเยอร์เข้าไปเล่นในป้อมแบบนี้วีหลบตายลงไปแล้วแนวหลังเยจังก็ไม่รอดเช่นกันเหลือ2คนที่พยายามจะสวนอยู่อาติยุจิไม่ไหวครับหายไป3หายไป4เหลือเดโบคนเดียวที่กลับไปรับในบ้านแล้วในขณะที่ฝั่งของ MFM ตายไปแค่คนเดียวครับคือไนท์ไฟแล้วเดียบโลพยายามจะเข้ามายื้อยุดเอาไว้มีเกาะเกิดเด้งขึ้นมาใหม่โดนทางด้านส่วนกลับไปแล้วไทโคราเมสครับเข้าไปเบิร์สหายไปทันทีแล้วเรียบร้อยครับไฟแมนเอสพร้อมกับป้อมบนแล้วก็ป้อมกลางแล้วก็ตรงไปปิดเกมแล้วเรียบร้อยครับจบไปด้วยสกอร์8ต่อ18 24นาทีครับเป็นทางด้านของมีไฟใหม่ครับชนะเรดกิ๊ดเซเว่นครับผ่านเข้าไปสู่รอบถัดไปนั่นเองครับโอ้โหกลายเป็นว่ายากเลยฮะคือต้องยอมรับว่าฝั่งเรคิเซเว่นเนี่ยดาฟมาเป็นทาร่ามาเป็นตัวของอิลูเมียเนี่ยน่าสนใจมากๆครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าพอมันเป็นโจ๊กเกอร์ทาร่าไอ้โจ๊กเกอร์กับอิลูเมียเนี่ยมันไม่ได้มี DPS คือ Damage Per Second คือคนที่จะทำ Damage ต่อเนื่องในไฟท์อย่างเช่นตัวที่แบบตัวตีอะตัวเน้น Damage จากการตีอย่างสลิมอย่างวาไฮหรือว่าตัวอย่างเฮียเตมันทำให้โอเคคุณจ่ายเดเมจออกไป1ชุดเสร็จจบปุ๊บคือหลังจากนั้นคุณทำอะไรอ่ะอย่างที่ผมบอกคือมันต้องมี1คือถ้าเกิดคุณไม่สามารถจะโป๊กต่อได้คุณก็ต้องเอาการซัสเทนหรือ CC มาจับจังหวะต่อหรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเอา DPS มาทำนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นคือมันมีแค่ CC จากทางด้านของเดลมาแล้วก็เคนที่สามารถเปิดแมปได้ก็จริงแต่ว่าไม่สามารถจะเบิร์สสวนหรืออะไรได้ครับในช่วงตรงนี้คือ impact ไม่มีมากพอแหละเลยทำให้เขาหมองมันมีไฟใหม่ที่เรียกว่าเล่นช่วงกลางเกมได้ไวด้วยครับก็มีทางด้านของซีเนียร์คอยเติมไฟให้กับเฮียเตที่เรียกว่าเข้าไปอยู่กลางวงได้เลยไม่ต้องกลัวเพราะเขามีเอเซนเซนเดอร์แล้วก็รวมถึงตัวของฟลอเรนติโน่ที่เรียกว่าต้นเกมฟรีฟาร์มพอสมควรครับก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะเล่นบูบุตได้อิสระนั่นเองก็เลยทำให้รูปเกมเป็นของมีไฟใหม่แล้วก็ปิดเกมไปนั่นเองครับเกมที่3ตรงนี้ฮะ